หากคุณผู้ชมนะครับมีฝีมือในการทำอาหารแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารวันนี้ผมจะพามาพบกับธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จที่สำคัญในช่วงนี้เขามีเมนูใหม่ๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันด้วยที่นี่ครับร้านอาหารใต้ณฉลองและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณก๊อฟแล้วก็คุณแม่หลวยนะครับเจ้าของร้านณฉลองอยู่ที่สุขุมวิท24แห่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทราบว่ามีเมนูใหม่ที่คอยให้บริการลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่นี่ด้วยใช่เลยครับเมนูอะไรครับที่ว่านี้ก็เริ่มจากผมว่าเป็นออเดอร์แล้วกันสามสหายปลายด้ามหวานหลักๆก็มาจากกลือโป๊ะเลยเป็นข้าวเกรียบปลาจากนราธิวาสที่สองคือเขาเรียกว่ากุ้งเบือหรือทอดมันกุ้งตามสาคนที่ชาวนครเรียกกันเป็นกุ้งทอดกับใบเล็บขุดอีกอย่างก็เป็นลูกชิ้นปลาหมึกจากภูเก็ตซึ่งทางร้านเราเนี่ยก็ใส่เป็นปลาหมึกยักษ์เข้าไปเป็นไส้ด้านในด้วยครับเมนูที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยดีกว่านะครับปลาจะระเม็ดราดซอสภูเก็ตค่ะก็มีปลาจะระเม็ดขิงซีอิ๊วของภูเก็ตค่ะและแม่ก็มาตั้งสูตรให้เป็นรสชาติกลมกล่อมค่ะอาหารไทยกลางให้คนทานง่ายขึ้นเช่นนี่เลยครับโปรโมชั่นล่าสุดเราเลยกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำย่างครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแล้วก็สดๆเราทำราคาได้แตะถึงเลยทีเดียวใช่ครับเซตนี้ทั้งเซตนี้999บาทออเดอร์ทางภาคกลางอันนี้ก็คือถุงทองถุงทองทางร้านเราได้สั่งทำพิเศษนะครับเป็นชนะเขาเรียกว่าเรือกอและเป็นสัญลักษณ์ของปัตตานีและนราธิวาสเลยทีเดียวนี่นะครับเมนูยอดนิยมของทางร้านเลยครับเป็นผัดสามเกลือก็คือชะอมชะอมสตอใต้สตอใต้ค่ะแล้วก็กระเทียมโทนด้านนู้นล่ะครับก็จะเป็นนี้ก็เป็นแกงส้มครับที่เป็นเครื่องแกงใต้ที่ใส่ไข่ปลาหรือกิวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งก็เป็นต้มนะถ้าแบบใต้เลยก็มีรสชาติจัดจ้านจัดจ้านแน่นอนครับจัดจ้านเลยตั้งสูตรเองคุณแม่ปรุงเองเลยนะโอ้โหคุณแม่ปรุงเองด้วยอาหารใต้ที่ดั้งเดิมแล้วรสชาติที่เราเอาวัตถุดิบจากใต้แท้ๆมาก็เป็นการให้คนภาคกลางได้ทานได้ทานโดยที่บางทีไม่ต้องบินไปไกลถึงที่ภาคใต้นะเอาวัตถุดิบแท้ๆเอกลักษณ์แท้ๆรสชาติแบบดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยมาให้ทุกคนได้ทานกันที่นี่เลยและเดือนนี้เป็นเดือนของแม่ด้วยเดือนของวันแม่เดือนพิเศษแบบนี้คุณกอล์ฟแหมน่ะคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนาะมีอะไรอยากจะทำพิเศษให้กับคุณแม่ของเราบ้างไหมครับผมมีมาลัยให้คุณแม่ไว้น่ารักจังเลยนี่นะครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่ครับขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างและโอกาสผมกอล์ฟโชคดีมากๆที่มีมะหนึ่งนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าลูกท่านไหนนะอยากจะพาคุณแม่มารับประทานอาหารอร่อยๆก็มาที่นี่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเช่นครับนะครับผมที่ร้านอาหารณฉลองสุขุมวิท24แห่งนี้นั่นเองนะครับเอาละครับ Business Tonight นะครับในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับธุรกิจอะไรที่จะมาแบ่งปันกันในเรื่องราวของความสำเร็จต้องติดตามกันต่อเมื่อสักครู่นี้เราอิ่มใจกันไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ขออิ่มท้องก่อนบ้างดีกว่าครับรับประทานแล้วนะฮะ